พิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บผ้าและเครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผ้าราชสำนักผ้าชาติพันธุ์และงานฝีมืออันเกี่ยวเนื่องกับผ้าและสิ่งทอองานทะเบียนและงานอนุรักษ์วัตถุถือเป็นส่วนงานสำคัญที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวัตถุโดยตรงเมื่อพิพิธภัณฑ์รับวัตถุเข้ามาเจ้าหน้าที่ทะเบียนจะทำการตรวจสภาพเบื้องต้นเพื่อสำรวจคุณลักษณะและแยกประเภทเจ้าหน้าที่ทะเบียนจะทำการบันทึกสภาพวัตถุลงในแบบบันทึกข้อมูลจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดโดยนำวัตถุบรรจุในถุงพลาสติกที่ปิดสนิทนำเข้าเครื่องแช่เย็นภายใต้อุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10-14 วันเพื่อกำจัดเชื้อราและแมลงที่อาจติดมากับวัตถุเมื่อครบกำหนดจึงนำวัตถุออกมาวางทิ้งไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงในห้องที่อุณหภูมิและความชื้นสัมผัสคงที่โดยมีค่าเฉลี่ยความชื้นอยู่ที่ 50-60% RHแล้วจึงนำวัตถุออกจากถุงพลาสติกเพื่อทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นอย่างระมัดระวังด้วยแรงลมเบาที่สุดเพื่อกำจัดฝุ่นและซากแมลงที่ตกค้างอยู่หากวัตถุเป็นชิ้นงานปักประดับที่มีความเปราะบางเจ้าหน้าที่จะทำการดูดฝุ่นผ่านตะแกรงตะข่ายเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกปัดหรือชิ้นส่วนประดับสัมผัสกับหัวดูดฝุ่นโดยตรงเมื่อวัตถุผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแล้วเจ้าหน้าที่ทะเบียนจะทำการให้หมายเลขวัตถุเพื่อระบุตัวตนของวัตถุชิ้นนั้นๆนอกจากบันทึกข้อมูลลงเอกสารแล้วเจ้าหน้าที่ยังต้องถ่ายภาพเพื่อบันทึกรายละเอียดของวัตถุให้ชัดเจนและเก็บไว้เป็นหลักฐานหลังจากนั้นจึงนำข้อมูลทั้งหมดบันทึกลงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพิพิธภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ใช้ในการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุสองประเภทคือประเภทที่ชำรุดเสื่อมสภาพต้องการการซ่อมสงวนรักษาและประเภทที่พร้อมนำไปจัดแสดงซึ่งจะถูกจัดเตรียมภายในห้องปฏิบัติการอนุรักษ์นี้ภายในห้องปฏิบัติการอนุรักษ์มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็นสองส่วนได้แก่พื้นที่ส่วนเปียกสำหรับการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยน้ำเช่นการย้อมสีผ้าสำหรับซ่อมวัตถุหรือการซ่อมสงวนที่ต้องใช้สารเคมีส่วนที่สองได้แก่พื้นที่ส่วนแห้งสำหรับงานซ่อมสงวนและจัดเตรียมวัตถุให้พร้อมสำหรับนิทรรศการโดยภายในห้องปฏิบัติการนี้จะติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสให้เหมาะสมตลอด24ชั่วโมงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการนี้ถูกต้องตามมาตรฐานการอนุรักษ์สากลคือสะอาดปราศจากความเป็นกรดและมีคุณสมบัติเสถียรเหมาะกับการใช้งานในระยะยาวเจ้าหน้าที่อนุรักษ์คือผู้ดำเนินการดูแลรักษาวัตถุเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งได้รับการอบรมความรู้ในการวางแผนจัดการป้องกันดูแลรักษาตลอดจนคิดหาวิธีชะลอการเสื่อมสภาพของวัตถุหากวัตถุเปรียบเสมือนคนไข้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ก็คือหมอผู้เยียวยารักษาคนไข้นั่นเองเจ้าหน้าที่อนุรักษ์จะเป็นผู้ตรวจสภาพวัตถุอย่างละเอียดโดยทำการตรวจลักษณะทางกายภาพภายนอกของวัตถุวัสดุโครงสร้างเส้นใยและประเมินสภาพวัตถุเพื่อใช้ประกอบการซ่อมสงวนและการจัดแสดงในอนาคตกรณีที่วัตถุไม่มีการชำรุดเสียหายเจ้าหน้าที่อนุรักษ์จะกำหนดแนวทางการจัดเก็บวัตถุนั้นๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนตามประเภทและสภาพของวัตถุเช่นการแขวนการวางราบการม้วนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายหลังแล้วจึงนำเข้าไปจัดเก็บที่ห้องคลังวัตถุเปรียบเสมือนหัวใจของพิพิธภัณฑ์ดังนั้นห้องคลัง
ซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้สำหรับจัดเก็บวัตถุทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์จึงจำเป็นต้องมีระบบที่รัดกุมทั้งระบบควบคุมสภาพแวดล้อมและระบบรักษาความปลอดภัยภายในห้องคลังติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสให้อยู่ในสภาพคงที่อยู่ที่ระหว่าง 50-60% RH ตู้ที่ใช้ในการจัดเก็บเป็นตู้ระบบสุญญากาศสามารถป้องกันสิ่งสกปรกและแมลงจากภายนอกได้เป็นอย่างดีมีการติดตั้งระบบดับเพลิงพิเศษที่ใช้สารเคมีแทนน้ำเพื่อกำจัดออกซิเจนในอากาศซึ่งมีประสิทธิภาพในการดับไฟโดยไม่ทำให้วัตถุเสียหายและไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตวัตถุทั้งหมดที่คัดเลือกนำไปจัดแสดงต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการนำฉลองพระองค์ขึ้นหุ่นการทำส่วนประกอบต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงรองรับวัตถุในการจัดแสดงก่อนจะนำไปติดตั้งในห้องจัดแสดงอยู่ภายในตู้ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมในห้องคลังและห้องปฏิบัติการอนุรักษ์มีการควบคุมแสงสว่างให้พอเหมาะอยู่ที่ระดับความเข้มแสง 5-7 แรงเทียนหรือ 50-70 ลักซ์เพื่อให้แน่ใจได้ว่าวัตถุที่คัดเลือกมาจัดแสดงนั้นจะไม่เกิดความเสียหายและมีอัตราเสื่อมสภาพเกิดขึ้นจากการนำไปจัดแสดงน้อยที่สุดด้วยความประณีตและพิถีพิถันในการเก็บรักษาตามมาตรฐานระดับโลกพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสืบสานพระราชปณิธานที่จะทำรงและรักษาไว้ซึ่งมรดกอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยาวนานตลอดไป